ขอต้อนรับเข้าสู่เกมคาบาวเอ็มกับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูอุปกรณ์สวมใส่หลังจากที่ผมทำของไปประมาณ900กว่าเอ็มนะ การทำของ900กว่าเอ็มนี่เหมือนไม่ได้อะไรจริงๆนะครับคือประเด็นเลยนะชุดเช่ามันหมดมันก็เลยจำเป็นถึงคราวที่เราจะต้องทำของผมก็เลยทำของมาแล้วนะครับก็จะเอาไปทดสอบให้เพื่อนดูด้วยนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยตัวละครของผมลงดันแจเขียวไหวหรือเปล่าทดสอบในดันแจเขียวแล้วกันเพราะว่าดันอื่นๆเนี่ยมันสามารถลงได้อยู่แล้วไงงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นแนวทางด้วยนะครับอย่างแรกก็จะเป็นในส่วนของหัวหรือหมวกขีนะครับผมก็จะใช้เป็นชาร์โดไทเทเนียมเพราะว่าอุปกรณ์ระดับชาร์โดไทเทเนียมเนี่ยยังสามารถใช้เจาะระดับมีเดียมได้อยู่คือหัวหลักๆอ่ะยังไงเราก็ต้องทำ3โลนะครับเพื่อที่เราจะเอาขีเลดงั้นขีเลดของตัวละครเนี่ยมันจะไม่พอเนาะออฟที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะใส่ขีเลด1ใบขีดาเมจ2ใบซึ่งถ้าถามว่าราคาทำหัวนี้อยู่ราวๆเท่าไหร่ราคาของหัวคีเลดเนี่ยอาจจะไม่แพงสักเท่าไหร่นะครับอยู่ประมาณ40กว่าเอ็มเนี่ยราคามันก็จะอยู่เท่านี้แหละแต่ที่แพงนะก็จะเป็นในส่วนของค่าตีบวกนะครับมันก็เลยจะแพงหน่อยแล้วก็ในส่วนของค่าเจาะเนี่ย1ลูกจะอยู่ประมาณ20เอ็มนะครับก็ให้ดูราคาณปัจจุบันเลยแล้วกันเนาะและที่แพงอีกนะฮะก็จะเป็นในส่วนของใบสกอใบสกอบวกคีเลดเนี่ยอยู่ประมาณ130ซึ่งโดยรวมแล้วนะฮะเฉพาะหมวกเนี่ยอยู่ประมาณ300กว่าเอ็มนะครับแค่หมวกใบเดียวนะ300กว่าเอ็มเลยแต่แน่นอนนะฮะข้อเสียของ Shadow Titanium พลังป้องกันจะน้อยมากกว่าชุดเช่าถึงพลังจะน้อยกว่าแต่ผมได้ค่าคีเลดเพิ่มเติมไงอาวุธเช่าก่อนหน้าเนี่ยมันมีคีเลดใช่ไหมแต่ตอนนี้อาวุธของผมอ่ะมันไม่มีคีเลดแล้วนะครับในส่วนของมือเนี่ยราคามือ M7 ณปัจจุบันจะอยู่ประมาณ50กว่า M ผมซื้อมาน่าจะประมาณ55 M นะครับมาเจาะ3รูก็บวกไปอีก20 M แล้วก็มาตีบวก7อีกก็ตีว่าคร่าวๆนะครับประมาณ100 M 2ชิ้นนี้ก็ปาไป400 M แล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอาวุธผมใช้ณปัจจุบันก็จะเป็นอาวุธครับแมนมิดทิลชาคามบวก8ซึ่งพื้นฐานอาวุธชิ้นนี้ตอนไม่บวกนะฮะจะอยู่ประมาณ310 M แต่ตอนนี้เหลือต่ำสุดอยู่ที่300แล้วก็มาใส่ออฟคีดาเมจ2ใบซึ่งออฟคีดิคอนดาเมจของระดับมิดทิลราคาก็อยู่ประมาณใบละ24ล้านถึงจะเห็นว่าเป็น2ออฟแต่ผมใส่ออฟแตกไปใบนึงด้วยนะโอกาสมันไม่ได้ติด 100% นะฮะและค่าใส่ออฟไม่ให้ถูกๆนะระดับมิดทิลออฟแรกเนี่ยจะโดน7ล้านออฟที่2ฮะจะโดน14ล้านซึ่งผมแตกใบที่2ใช่มั้ยก็จะโดนเพิ่มไปอีก14ล้านสำหรับอาวุธชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะครับก็อยู่ประมาณ400กว่า M บวกมีค่าตีบวกอีกนิดหน่อยก็3ชิ้นนี้ล่อไป800 M แล้วนะครับซึ่งถ้าให้เทียบอาวุธเช่ากับอาวุธทำเองเนี่ยผมว่ามันไม่ต่างกันมากนะครับในกรณีที่เราไม่ได้ใส่ออฟแต่นี้ใส่ออฟเข้าไปนะครับคีดาเมจมันก็เลยจะเยอะมากขึ้นกว่าหน่อยต่อมานะครับมาดูอาวุธอีกข้างหนึ่งอาวุธอีกข้างหนึ่งเนี่ยผมงบหมดผมก็เลยจะใช้เป็นอาวุธคราฟแมนแบบธรรมดาก็จะเป็นแบบสีเขียวราคาอาวุธคราฟแมนสีเขียวกับสีเหลืองเนี่ยมันค่อนข้างต่างกันยังเห็นได้ชัดเลยนะครับคราฟแมนสีเขียว2รูเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ19ล้านเท่านั้นคือถ้าใครไม่มีงบนะผมแนะนำให้เล่นคราฟแมนสีเขียวไปก่อนก็ได้นะครับถึงแม้เราจะไม่ได้แอตแทกทั้งหมดอัพ20แต่ในเรื่องค่าพลังแอตแทกพื้นฐานมันไม่ได้แตกต่างกันมากและด้วยความที่มันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแน่นอนว่าการใส่ใบสกอร์เนี่ยอันนี้อาจจะยุ่งยากคือราคามันก็เท่ากันเหมือนเดิมแต่โดยรวมก็ถือว่าเซฟอันนี้ถือว่าโชคดีหน่อยนะครับใส่แค่2ใบก็ติดก็คือติดทั้ง2ใบเลยนะครับแล้วก็ทำการตีบวกอาวุธไปที่บวก9อาวุธข้างนี้นะฮะก็อยู่ประมาณ 100M โดยรวมแล้วนะครับก็เป็น 900M แล้วส่วนที่เหลือนะครับผมใช้เป็นชุดมิดทิลสีเขียว M3 พลังป้องกันถือว่าใกล้เคียงแค่เราจะได้สกิล M น้อยกว่าเท่านั้นเองชุดสีเขียวในราคาอยู่ประมาณ6ล้านถึง7ล้านแต่ถ้าเรามีงบนะครับเราก็จัดชุด2ลูหรือว่าจะจัดชุดคัพแมนก็ได้เหมือนกันชุดคัพแมนเนี่ยฮะอย่างน้อยๆก็1ลูก็ยังดีที่ผมเห็นว่าคุ้มเลยนะสำหรับชุดคัพแมนเนี่ยมันบวกเลือดให้เรา150ด้วยนะครับและได้สกิล M เนี่ยบวก 8% เลยหรือถ้างบเรายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแนะนำให้ใส่ชุดคัพแมนเหมือนกันแต่เป็นระดับสีเขียวที่มี M6 นะฮะอันนี้ก็จะแต่พอดีตังผมหมดนะครับอย่างที่เกิดว่าผมทำไปประมาณ900กว่า M แล้วใช่ไหมผมก็เลยจำเป็นต้องมาใส่ M3 นี่แหละอย่างนั้นแนวให้ใส่คราฟแมนจะดีมากกว่านะครับในส่วนของชุดนั่นแหละก็คืออุปกรณ์ที่ผมใส่ไปในปัจจุบันนะครับและแน่นอนว่าการที่ผมต้องใส่อุปกรณ์พวกนี้นะครับผมต้องทำการรีสเตตัสซึ่งสเตตัสณปัจจุบันของผมนะฮะก็จะเป็นแบบนี้สเต็งอยู่ที่833อิน95นะครับเด็กอยู่ที่331ค่าสถานะโดยรวมแอทแทคของผมยืนเมืองนะครับ2573อันนี้ก็คือผมมีอุปกรณ์อื่นๆด้วยเนาะส่วนค่าสถานะตอนเช่าผมไม่มีให้ดูนะครับผมให้ดูณปัจจุบันเฉยๆค่าคิติคอนเลทนะครับของผมณปัจจุบันจะอยู่ที่55ทับ56แล้วก็คิติคอนดาเมจนะฮะจะอยู่ที่187ค่าจอเกาะนะครับ183แล้วผมใส่กำไรจอเกาะด้วยนะฮะต่อมาพลังป้องกันนะครับดีเฟนซ์อยู่ที่2106ถ้าเป็นชุดเช่าพลังป้องกันจะมากกว่านี้200นะครับเพราะว่าผมใส่ชุดชาโดว์ไทเทเนียม2ชิ้นใช่มั้ยพลังป้องกันมันหายจากตรงนั้นไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ในส่วนของดูดเลือดนะครับจะอยู่แค่ 3% มาจากโลนเนาะและลิมิตของการดูดต่อฮิตนะฮะจะอยู่ที่100
16แน่นอนว่าค่าสเตตัสแบบนี้นะครับในเรื่องการลงดันแบบปกติเนี่ยถือว่าชิลๆสบายๆเลยแต่ถ้าเป็นในส่วนของดันกุญแจเขียวอันนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปลองทดสอบดูเนี่ยแหละซึ่งผมลงผมก็จะเปิดบัฟนะครับไม่ว่าจะเป็นบัฟ GM บัฟปืนแล้วก็บัฟดักธนูเนาะงั้นก็ไปลองทดสอบกันเลยดีกว่าไปครับผมลองดูว่าเป็นไงคือดาเมจมันได้แหละแต่แค่ตัวละครมันจะบางลงกว่าเดิมนิดนึงไม่ใช่ว่าลงไม่ได้นะครับลงได้โอเคเลยไปตรวจก่อนนะครับส่วนตัวผมก็เปิดบัฟคีนะครับแล้วก็ใช้เป็นคอมโบที่3เก็บเกตแต่ตอนนี้ผมว่าไม่ต้องเก็บเกตก็ได้นะครับเดี๋ยวแปลงแบทเลยเพราะว่ามีเกตอยู่แล้วก็เด็กกินขวดเกตเอาเลยมาบัวน้อยถามว่าแรงมันก็เฉยๆเนาะไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากมายแค่แรงขึ้นมานิดหน่อยตรงที่เรามีมือนะครับแต่ถ้าผมเปลี่ยนไปใช้ชุดแอม6นะผมว่าน่าจะดีกว่านี้แต่ประเด็นเลยก็คือเงินหมดนะครับเดี๋ยวต้องรอหาเงินก่อนไปตียาวๆนะครับรีบเคลียร์เราไม่ปิดแบตด้วยตีต่อเลยส่วนมอนที่เหลือเนี่ยก็คอมโบเก็บเขาก็ได้เนาะคอมโบครับผมปั่นนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเวฟ3เราก็จะยากเว็บ3เราก็จะลากยาวนะครับเปิดแบทเปิดหน้าแดงตีก่อนนะครับตีจนกว่าเราจะใช้งานฟ้าท่านได้แล้วค่อยเปิดหน้าแดงเขียนฟ้าท่านเรียบร้อยนะครับเปิดหน้าแดงหัวเลยรีบเคลียร์ดาเมจตอนบูสต์ในฮานาตอนนี้จะอยู่ประมาณ 24,000 อย่างนี้เกิดว่ามันไม่ค่อยต่างกันมากร้อยนะครับปิดหน้าแดงก็เหมือนเดิมไหมลากยาวนะครับโดยที่ไม่ปิดแบทไม่แน่อาจจะเปิดออร่าต่อด้วยหมดเข้าไปแต่เหมือนตีบอสไวมากกว่าเดิมนะครับในกรณีที่ขี่นะสับไปสับไปต่อล่าครับผมโดนบอสจะตายอยู่ดาเมจหนักนะฮะดูดเลือดไม่มีนี่ค่อนข้างเห็นผลอยู่นะบวกทั้งพลังป้องกันหายไปเยอะพอสมควรดูแล้วกันนะฮะจะตีทันไหมผมว่ากำกึ่งนะครับก้ำกึ่งในที่นี้คือเราจะตายก่อนแปดวิเจ็ดวิผมไม่ทันออร่านะครับโดนไปซะตายไปซะตายไปซะนอนไปบึ้มคือปกติตัวละครมันจะถึกมากกว่านี้ไงมันก็จะสบายนะครับเราไม่ต้องทำอะไรมากมายแต่อันนี้ก็เหมือนเราได้เล่นนั่นแหละเปิดแบทก่อนเลยครับหวดงานฟาท่านเสร็จบัฟหน้าแดงเข้าไป
ปิดบัฟไหมครับสถานที่นี้ทดสอบดาเมจได้ดีที่สุดสำหรับในการเอาชีวิตรอดเรียบร้อยก็เดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะครับว่าผมจะยืนรับดาเมจออกได้มากน้อยขนาดไหนมาเร็วขอตีตรงนี้เลยแล้วกันนะจุกนี้ก็พอยืนรับดาเมจได้อยู่นะครับถึงแม้จะใส่ชุดแบบนี้ก็เถอะรวมถึงใช้คอมโบแบบลดพลังป้องกันและลดเลือดด้วยแต่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับมันลดเลือดแบบน่ากลัวมากตีไปตีไปร้อยครับผมเหมือนตีออกได้เยอะมากขึ้นแต่แค่เสียวๆหล่นแค่นั้นเองโอเคนะครับดูดีดูดีกลับล่างนะครับที่เหลือก็ต้องตามนั้นครับผมเปิดออร่าหัวป่อยก็สำหรับในพาร์ทนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับพาเพื่อนๆมาดูงบ 900M ผมทำของอะไรไปบ้างเนาะถ้าเพื่อนๆมีงบไม่ถึงขนาดนี้ถ้าอยากลงทุนน้อยๆแค่งบ 200M เนี่ยแนะนำพวกชุดแบบนี้จะดีมากกว่านะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับหวังว่าจะพอเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้สักนิดนึงก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบาย